2กลับมาแล้วค่ะโอเค2ค่ะอ้าวนี่ไหนบอกว่าจะไปแป๊บเดียวไงทำไมหายไปตั้งนานคุณดาวโทรเข้ามาพอรู้ว่าหนูหนีออกไปข้างนอกเนี่ยตกใจหมดเลยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้องลากรถกันมานี่ฮะก็อุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะแล้วเป็นไรเปล่าก็นิดหน่อยอะค่ะคุณเป็นใครคะอ๋อคือพวกเราอาสามาส่งเองครับเหรอคะอุ๊ยขอโทษไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปยกมือไหว้เขาหรอกไม่ต้องไปขอบคุณเขาทำไมล่ะก็เขามาส่งซ้อมนี่พวกคุณชื่ออะไรคะจะได้เรียนให้พ่อเลี้ยงทราบท่านจะได้สมนาคุณไงคะพวกเราใช่พวกนายทุกคนต้องได้รับสมนาคุณอย่างสาสมแน่คุณพระดิฉันว่าเรากลับบ้านกันดีไหมคะเป็นห่วงที่สองจะแย่อยู่แล้วล่ะค่ะคุณแม่คะกลับได้ไงให้กลับตอนนี้น่าเกลียดตายเลยแขกบางคนเดี๋ยวเขาจะเลิกมาที่ซานแปดคือเรากลับตอนนี้เขาจะหาเราดูถูกงานได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะแม่ว่าตอนนี้ความปลอดภัยของดิสองต้องมาก่อนเข้าใจไหมลูกได้หมดนะคะคุณแม่คะคุณแม่ก็ลองโทรกลับไปที่บ้านสิคะป่านี้แม่ตัวดีอาจจะนั่งหัวเราะคิกๆคักๆแล้วก็แดดแม่ไม่อยากโทรนี่ป่ะป่ะกลับก็กลับป่ะหน่วยก็มีไอ้มีพวกรู้จักพ่อเลี้ยงนรกเลยบทนี่พ่อเลี้ยงนรกสวัสดีครับดีครับแล้วนี่ก็แม่เลี้ยงพวงดาวสวัสดีครับส่วนนู้นก็อาจารย์พวงเดือนลูกสาวท่านครับยินดีที่รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะอาจารย์พวงเดือนเนี่ยจะเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยอยู่ในประจำจังหวัดอ๋อครับเป็นตำรวจที่ไหนล่ะคะอ๋อคุณอาจเพิ่งย้ายอยู่ลำปางนะครับก็มาประจำที่ได้ไม่นานผมร้อยตำรวจโทอาจอนุมานครับผมสิบตำรวจเอกชัยยะครับเอ๊ะนามสกุลอนุมานเหมือนกับคับแคล้คับแคล้นะคะขอโทษนะคะครับคือคิดว่าคุณจะต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเพราะว่ามีธุระด่วนจริงๆค่ะครับจะรีบกลับแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาในงานขอบคุณมากครับมีธุระจริงๆนะต้องรีบครับครับขอตัวครับสวัสดี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 ค่ะมาเราทานอาหารกันดีกว่าขึ้นท่าทางอร่อยเชิญทุกคนตามสบายเลงนรกอันนี้หมวดข้าวเหนียวรถที่สองมาแล้วที่สองที่ไหนเนี่ยสองอดาวค่ะสองไปหาสองไปหาสองไม่ทำอย่างนี้แล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รถคันนี้สิคะน้ำมันหมดกลางทางค่ะโชคดีนะคะที่เจอในตำรวจเขามีน้ำใจพามาส่งถึงที่บ้านเลยค่ะโล่งอกโล่งอกอะไรกันคะตอนแรกมันตั้งใจจะเอาสองเข้าป่าด้วยซ้ำอะไรนะตั้งทำไมพูดอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ก็สองอ้างชื่อคุณอาไปนะคะมันคงกลัวก็เลยเปลี่ยนใจมาส่งสองที่นี่ตั้งแต่สองเกิดมานะคะยังไม่เคยเห็นตำรวจที่ไหนหยาบคายขนาดนี้เลยอะค่ะพูดจานี่ฟังไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นตำรวจที่ไหนลำปางค่ะกุ้ยในเครื่องแบบพันนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากเลยต้องโบดีแน่ๆเดี๋ยวนะคะคุณแม่ขาคุณแม่ขาในงานเลี้ยงคุณแม่จำได้ไหมคะว่ามีตำรวจมาจากลำปางกับลูกน้องแม่จำได้ไหมคะหน้าตาเป็นไงลูกก็สองพูดแต่กลัวนะคะเลยไม่ทันสังเกตว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าสองก็ได้ยินนะคะเห็นมันพูดกันว่าจะไปงานเลี้ยงแต่งานเลี้ยงอะไรก็ไม่ทราบค่ะงั้นต้องเป็นมันแน่โอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะคุณพ่อขาในตำรวจคนนั้นน่ะหน้าตาท่าทางออกจะดีดี
แถมมีนามสกุลเดียวกับสารด้วยนะคะสารก็เคยบอกไม่ใช่เหรอคะว่าเขามีญาติเป็นตำรวจอยู่ทางเหนือเฮ้ยจะต้องใช่ในตำรวจคนนี้แน่ๆเลยค่ะแต่ว่าสองว่าไม่น่าจะใช่นะคะสองไม่คิดว่าคนอย่างสารจะมีญาติที่หยาบคายขนาดนั้นนะแหมคนที่คบค้าสมาคมคนที่คบหากับหล่อนเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐศรีเป็นเทวดาทุกคนสินะยะเกลียดตำรวจเกลียดมากที่สุดเลยค่ะดาวก็อย่าไปต้องเยอะฉันบอกแกกี่หนว่าเรียงกระเบื้องเนี่ยเรียงให้มันดีๆหน่อยแกเรียงอย่างนี้ลูกค้ามาใครกันนะใครกันเขาจะมามองกระเบื้องออกว่าเขาจะซื้ออะไรซื้ออะไรตรงไหนฮะโถเสียเสียใจเย็นๆสิคะทำไมถึงอารมณ์ไม่ดีนั่งหงุดหงิดจังเลยไปเบียกไปไม่มาทำงงๆๆๆๆๆโหยน่ะหงุดหงิดให้หงุดหงิดแต่วันนะสวัสดีครับอ้าวคุณยิ่งสวัสดีครับเฮียนึกว่ากลับใต้ไปแล้วซะอีกสิคะครับก็กะว่าจะกลับเย็นนี้ครับก็เลยแวะมาถามถ่ายว่าเฮียกับคุณปริยาจะเอาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมจะเอามาฝากแหมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแหละค่ะคุณยิ่งแค่แวะมาเยี่ยมกันบ่อยๆแค่นี้ก็ดีใจจะแย่แล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะคะนั่งก่อนนั่งก่อนครับไม่เห็นอยากจะได้อะไรไงครับเฮียไปฮะหมู่นี้ขายของดีไหมครับน้ำชาค่ะคุณยิ่งขอบคุณครับเฮียน้ำชานะจ๊ะขอบคุณครับ คุณหนึ่งไม่อยู่หรอครับอ๋อออกไปเรียนหนังสือตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมาพี่ใหญ่บินไอ้ร้านโชติสิทธิ์แต่มันหายไปไหนฮะเก็บไว้ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโอ้ยเบาๆหน่อยสิอ้าวก็นี่ไงอยู่นี่ไงเสียจะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปสิเห็นเปล่านี่ไงแล้วเก็บยังไงอ่ะว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทีหลังเก็บให้มันเห็นชัดๆหน่อยสิหาแล้วเหรอก็บินลูกค้าก็อยู่ในแฟ้มนี้ทุกคนน่ะเสียก็รู้นี่นาแปลกจริงๆเลยทำไมวันนี้อารมณ์ไม่ดีอ่ะเลือดสีสวดขอโทษนะคะไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกหูจะแตกบอกโยกโยกฮะมึงบอกโยกโยกว่าไงไอ้เปี๊ยกไม่ทราบว่าเฮียแกเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะคะสองสามวันมานี้นะคะหงุดหงิดมากน่ารำคาญจริงๆนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะถามดีอะว่าพูดอยู่นั่นอะคุยมาช่วยงานหน่อยดิดูไอ้เต้นมันจัดของเอ๊ะอ่ะลูกด่ามันทำหน้ามันกระเบื้องอีกแล้วมันพูดไปคอหางโกเซ็งเลยขอตัวก่อนนะคะดุมเสื้อขาดหมดแล้วถอดยากนี่หนึ่งพอแล้วเดี๋ยวให้พันหนึ่งเท่าหนึ่งก็ดีสิหนึ่งพอหนึ่งเนี่ยสนุกแต่เราไม่สนุกนะเพื่อตำรวจพาไปเจอเขาอีกอ่ะอุ้ยทำปอดแหกไปได้หนึ่งช่วงนี้เราต้องระวังตัวให้มากๆนะเพราะตำรวจอ่ะมันตามประกบเราอยู่เราคงต้องห่างกันสักพักเหรอทบก็รู้นี่ว่าหนึ่งขาดทบไม่ได้อ่ะ
ไปหาหมอนะเราเตือนด้วยความหวังดีจริงๆนั่นสินะพวกหมอนี่หนึ่งยังไม่เคยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขาว่าพวกหมอนี่มันเก็บกดจริงป่ะว่าหนึ่งทำเป็นตลกไปได้มันเสี่ยงทั้งโลกเสี่ยงทั้งชีวิตนะยาเดี๋ยวนี้เขามียารักษาแล้วยาโรคหนักโรคเบาเนี่ยรักษาหายหมดคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้หนึ่งเฮ้ยนี่ทบพ่อเลี้ยงมันคิดจะมีอะไรกับเราอะอะไรนะหนึ่งบอกว่าพ่อเลี้ยงหนึ่งเนี่ยมันคิดจะมีคิดเฉยๆยังไม่ได้ก็เกือบจะหลายหนแล้วแหละยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนะหนึ่งทำไมหึงเหรอหึงบ้าอะไรล่ะ พ่อนะหนึ่งหึงก็แค่พ่อเลี้ยงทำไมอ่ะมันก็เป็นพ่อแล้ววะถึงไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็เป็นแฟนของแม่อย่าลืมอุ้ยทำท่าตกอกตกใจไปได้หนึ่งไม่ยอมมันง่ายๆหรอกนะนี่แค่เลี้ยงเอาไว้ไถเงินเล่นเท่านั้นเองเงินน่ะทำไมก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาจริงหรอกนะก็แค่ทำให้เขาตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนี่หนึ่งขอเตือนในฐานะเพื่อนนะว่าไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็ไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นตูเลยเอาเป็นอะไรนะจะดูช่องไหนก็ดูสักช่องหนึ่งสิเปลี่ยนช่องอยู่ได้ไม่ดูก็ปิดมันไปเลยทำไมเดี๋ยวก็ทุ่มทิ้งซะเลยแปลกจริงเชียวเป็นอะไรเนี่ยฮะเสียหมูนี่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดตลอดเลยนะมีอะไรก็พูดมาสิอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปอารมณ์เสียใส่คุณยิ่งเขาทำไมฮะเขาอุตส่าห์มาลาดีๆนะฮะถ้าหนีเสียมารยาทรู้ไหมคอยดูเถอะอีกหน่อยก็จะเสียเพื่อนนะอีกไม่นานมันก็กลับมาไปโกรธไปเคืองเขาเรื่องอะไรเนี่ยฮะเสียฟังพูดเขาสิน่าเกลียดพักหลังอะมันมาถี่ไม่เห็นเหรอโธ่ไอ้นานๆมาทีเนี่ยอัวไม่ว่าอะไรหรอกแต่เนี่ยทำไมฮะแต่นี่ทำไมเขามาทีไรนะเขาก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือมายังจะไปคิดเล็กคิดน้อยกับเขาอีกมันมาไม่ได้มาเฉยๆมาอย่างเงี้ยมันต้องมีแผนในใจมันอะมันอาจจะมาตรงนี้มีแผนมาจีบลือก็ได้ให้ตายแล้วคิดอะไรอย่างนั้นนะเฮ้อเสียนี่แน่นี่แน่นี่แน่คิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นลือทำกระดี้กระดาพูดกับมันอยู่ตลอดเวลาอ๋อที่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยเป็นเพราะว่าหึงเมียเหรอจ๊ะโอ้โหตายได้ขำจังเลยนะอยู่กันมาตั้งนานเป็น10ปีแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นเสียหึงเมียวันนี้เองอื้อหือคนอะไรนะน่ารักที่สุดเลยเห็นวันนี้หน่อยสิร้อนเหรอ